ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Mitterwood X2 นะครับผมกับเกม Ark Survival Evo Mode Button Action คือนะครับผมก็คลิปที่แล้วใช่เปล่าพี่ก็ทำการจับเจ้าตัวอะไรวะคลิปที่แล้วกูลืมเฉยคลิปที่แล้วกูจับตัวอะไรวะก็จะจับเป็นอาเจนนะก็คือชุบอาเจนมาตัวนี้ไงก็เกือบตายนะเดี๋ยวเราก็ทำการวันนี้ก็อยากได้เอ็งกิโลสักตัววะสิขี่ผลิตไปแล้วๆเลยดีกว่านะเอ็งกิโลแต่ไม่เรียนรู้มั้งอยากได้ตัวฟาร์มเหล็กอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็สักตัวนะเอ็งกิโลใช่ป่ะที่ขี่นี่ไงเอ็งกิโลคราฟได้เลยเปล่าคราฟได้เลยนะน้องๆลูกดอกออกไปด้วยแกหมดแล้วยิงอาเจนนะเมื่อวานใช้พูดเยอะไม่ใช่เยอะหรอกมันยิงไม่โดนนะน้องๆตอนนี้เราขาดนี่นะดินปืนโอ้ยได้โคตรเยอะเดี๋ยวแถวนี้พี่มีโปรเจกต์ใหม่นะก็คือทำเป็นป้อมปืนนะคือบ้านเราจะเป็นป้อมปราการนะน้องๆถ้าสัตว์ตัวอื่นมามันโดนยิงแน่นอนนะไอ้พวกไอ้เคจิ๋วเนี่ยมันโดนพี่เล่นแน่นอนนะพี่แบบโมโหมันมากนะน้องๆก็เม้นด้วยนะเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆเม้นนะว่าอาเจนของพี่จะเป็นสีอะไรดีนะช่วยเม้นมาด้วยนะอยากเห็นอาเจนพี่เป็นสีอะไรนะเมื่อวานพี่จำได้นะพี่เอาเอ็งกิโลมานะไปไหนแล้ววะ300กว่าเมื่อวานนะขี้เกียจไปหาแหละนี่บ้างนี่บ้างเอาไม่ใช่นี่หมูดีกว่าเอาเอ็งกิโลน้องๆ330ตัวนี้แหละแต่แป๊บนึงนะน้องๆพี่ขอไปหาอีกตัวนึงก่อนเผื่อเจอแบบวิวสูงกว่านะนี่น้องๆ อยากให้จับม้าด้วยตอนนี้ยังไม่ว่างออกนะม้าแองกิโลด้านนี้ก็มีนะเดี๋ยวพี่ขอมาดูก่อนว่าจะมีหรือเปล่าไอเล็กวิวเท่าไหร่วะไอเล็ก150เองวะเนี่ยพี่ว่าจะมาจับไอ้นี่หอยทากอ่ะแต่พี่ก็นึกไปนึกมาพี่ว่าเอาในถ้ำดีกว่านะรออีกนิดนึงไอ้ในถ้ำแบบมันตายยากไงค่าหิวมันเยอะไอ้ตัวปกติมันน่าจะแป๊บเดียวก็ตายแหละค่าหิวมันน้อยนี่แหละพอพี่จะมาเอาเอ็งกิโลนะมันไม่โผล่หัวมาเลยเกินไปบ้าฮัลโหลอุตส่าห์ใส่หัวแดงมาแล้วนะไม่เจออีกละสเปโนก็อยากได้นะแต่ไม่เจอแบบเวลเยอะๆนะถ้าเจอเวลเยอะนี่พี่เอาแน่นอนมีแต่เต่าแองกิโลไม่มีเลยวะแถวนี้มีแต่3เขาวะเฮ้ยแรปเตอร์เยอะมากแถวนี้พี่ไม่มานานเลยนะเดี๋ยวไปดูรังวีเวอร์ดีกว่าตรงนี้210อยู่แต่มันกากนะพี่เอา300ขึ้นนะไอ้น้องนี่ไงรังวีเวอร์พี่ไม่ได้กลัวอะไรมันอยู่แล้วนะวีเวอร์ก่อนอื่นใส่ชุดก่อนมันกัดแรงนะวีเวอร์บอกไว้ก่อนคือมันตายพี่แน่นอนเกลี่ยไม้เยอะมากเอาก็ทิ้งมาดิวิเวอร์อะอยู่ไหนวะเฮ้ยกูขโมยรังมึงแล้วนะเฮ้ยอยู่ไหนกันหมดโอ้โหมีแต่ไม้พี่จะเอาไปไหนวะเนี่ยไม้มาแล้วมั้งนี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยมานี่นกไปต้องนกไปต้อง
เหี้ยไม้400หนักชิบหายเอา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 ดิโลดิโลจอดดิเฮ้ยจอดจอดจอดมันไม่จอดนะโอ้โหดื้อซะเฮ้ยไอ้เคอย่าไปเล่นกับมันเลยในหลังนี้น่าจะมีนะซีเมนที่เราต้องการลืมไปแล้วพี่มาเก็บหมดแล้วออกไปสัก100ป่ะพี่มาเก็บหมดแล้วนะแถวนี้แต่พี่ไม่ได้เก็บไม้ออกนะก็เลยเป็นรังเก่าโง่ชิบหายแถวนี้มีป้าฮัลโหลไม่มีไปเลยดีกว่าขับไปเอาตัวเมื่อกี้ก็ได้มั้งเออ330ก็ได้มั้งพี่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะนะแค่เอาไปฟาร์มเฉยๆแค่ต้องการน้ำหนักอ่ะเออมันก็ต้องการน้ำหนักนะแล้วก็สปีดนิดหน่อยแต่พี่ก็เอาอาจีนคีบอยู่ดีนะแต่ต้องน้ำหนักเยอะไว้ก่อนเผื่อฟุกเยอะแถวนี้มีบ้างไหมขาหนูตอนพี่ต้องการไม่เจอเลยนะหาตัวพูดยากไอ้คาโน่เนี่ยไหนวะไปไหนแล้ววะนี่เหลือน้อยเขียวอือเลยเอาตัวเมื่อกี้อ่ะเออดีแล้ว330ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ของเรานะเกณฑ์ของเราคือเวล30ขึ้นไปนะเอ้ย300 350แต่นี่330ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวพี่เคยไปไล่จับใหม่นะเอาตัวนี้ไปก่อนไปไหนแล้ววะเฮ้ยนี่อยู่นี่หาไม่เคยเจอตัวเล็กตัวมันกลมกลืนด้วยดูดิมาเปิดก่อนอย่าพูดเยอะไอ้มาแล้วนี่พาสิบไว้ก่อนดูดิการสลบทำได้เท่าไหร่ดอกละพันว่ะเอ้ยอย่าขวางดิโอ้เอาไปไหนแล้ววะโอ้อะไรของมันวะดอกละพันกว่านะสำหรับลูกดอกนี้ก็ถือว่าแรงอยู่เฮ้ยนกก็เวลเยอะอยู่นะอย่าบาบินแถวนี้ไอ้นกโอ้โหอะไรของมันวะโอ้เป็นอะไรของมันวะนี่วันนี้ก็จะขาวดาวเลยท่านน้องๆนี่ใครที่ดูคลิปพี่ข้ามปีก็โอ้โหก็ถือว่าโชคดีไปละก็ขอปีหน้าเป็นปีใหม่ที่ทุกคนเจอในสิ่งดีๆนะน้องๆแล้วก็ปีหน้าขอให้ช่องพี่ทะลุ 5,000 ซับเออเฮ้ย 1,000 ซับก่อนเฮ้ยเออแต่ถ้ามีน้องๆพี่ว่าน่าจะถึงนะเออช่วยๆกันดูช่วยๆกันปั๊มให้พี่หน่อยเออช่วยๆกดแชร์ด้วยน้องๆนะไททันตัวนี้เดี๋ยวมันต้องเจอกับพี่นะเดี๋ยวเหอะพี่หมั่นไส้มากเลยนะสำหรับตัวนี้ก็มันจะกินเป็นคิบเบิลจากดิโลนะน้องๆนี่ดิโลป่ะไม่ใช่ป่ะซื้อผิดในชีวิตเปลี่ยนเลยนะอย่าบอกนะมึงไม่ขายกูอะนี่เปล่าดิโลเออมีอันเดียวอะซื้ออันนี้เนี่ยเออความรู้นี้ก็เอามาจากไหนพี่รู้มาจากไหนก็คือเป็นแอปดูเด็กนะก็เป็นรูปไข่อะเออใครอยากได้ความรู้อะไรก็เข้าไปดูได้นะเฮ้ยตัวอะไรวะอยู่ใกล้เรานกพี่ไปไหนแล้ววะเย็บยาวตกตายไปแล้วมั้งเฮ้ยอีปิกพี่ไปไหนแล้ววะอ๋อนี่อยู่นี่โอ้โหนึกว่าโดนตกตายไปแล้วเออมันก็ขยันทักมาจริงเออเอาแค่และพอพี่ไม่ตอบแชทนะพี่ไม่บอกมันเลยนะว่าพี่จะอัดคลิปมันก็เลยทักมามันจะโดนส้นตีนไงน้องๆเออโอ้โหไม่ดูเวลาเลยแหมตอนนี้มันเวลเท่าไหร่วะ
พักได้นะน้องอย่าโทรมาเอออย่าดูเวลก่อนอุ้ยเวลเยอะเวลเยอะมีน้องๆขอให้จับอยู่แต่เดี๋ยวพี่ไม่เจอตัวเป้งๆเลยนะแบบตัวเวลเยอะเดี๋ยวถ้าพี่เจอเดี๋ยวพี่จับให้แน่นอนนะน้องๆไม่ต้องกลัวขึ้นก็ค่อนข้างได้นะ 38% 3ชิ้นก็โอเคตื่นเลยไม่เปลืองเออเก็บไว้เอาไว้ที่บ้านไม่ต้องเปลืองแอมเบอร์พี่ซื้ออีกพี่ก็เคยบอกกันนะว่าถ้าพี่เอ้ยถ้าไม่ใช่ถ้าพี่ดิถ้าทุกคนจะจับตัวกินพืชอ่ะแนะนำให้ใช้เป็นคิปเบิลนะถ้าใช้เป็นเบอร์รี่บอกเลยนานมากขึ้นทีละ 3% ไอ้นี่ 38 กินดูแตกต่างกันเยอะมากอาหารการกินก็แนะนำเป็นเห็ดแลนะมันขึ้นดีนะแล้วก็หาง่ายด้วยแถวนี้เออเอาแมมมอสที่ไปกระทืบก็ได้มาเยอะแหละเป็น 3-400 เลยในบ้านอยากได้บอนโต้สักตัววะน้องๆแบบมีแพลตฟอร์มอะแพลตฟอร์มอะเออพูดที่นะแพลตฟอร์มอะเออเท่าไหร่ไม่รู้ขอไอ้นั่นก็ได้พาราโซอ่ะพาราซือดิเออพาราโซอะไรวะนี่เราคราฟได้แล้วนี่แต่ไม่เอานะนี่ป้อมปืน68เดี๋ยวเรามาทำกันแน่นอนตอนนี้ก็มืดแล้วอย่าคลิปหน้าก็ทุกคนก็น่าจะเห็นชุดเหล็กพี่ทั้งเซตนะตอนนี้พี่ก็มีหมวกอย่างเดียวแต่พี่ก็เคยไปลงนะถ้ำหาชุดอะดูดิแต่มันเป็นของกากไงดู300อ่ะถ้าเป็นแบบหมดโบตอนต้อง 1,200 ขึ้นนะถึงจะเป็นของดีนะถึงจะเอาไปลงดันเจียนได้นะนี่ทิ้งไปเลยฮัมเมอร์100กว่าน้อยคือ900กว่าก็ใช้ได้เปล่าสำหรับปอกแขนก็ใช้ได้นะแต่พี่ว่าพี่ลองหาแบบ 1,000 กว่ามันก็น่าจะมีนะแต่หมวกพี่เนี่ย 1,200 ก็ถือว่าโอเคอยู่เข้าเกณฑ์อยู่เข้าเกณฑ์อยู่ทำไมมันกินชาจังวะน้องๆเออเอ้ยทำไมมันมาป้วนเปี้ยนแถวนี้วะมันอยากโดนพี่งัดหน้ามันใช่เปล่าเดี๋ยวโอ้โหอย่ามากวนเฮ้ยอุตส่าห์ให้ความรู้น้องๆโอ้โหช่องพี่นี่หายากนะความรู้สาระเนี่ยไปตอนนี้ดีกว่ากลับไปนอนดีกว่าน้องๆตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านกันแล้วนะเออเมื่อกี้มันโทรมาจริงด้วยทุกคนหลุดเลยนี่ก็เด็กที่เราเฮ้ยอะไรคำรามอ่ะเด็กที่เราไอ้นี่มาคิดที่แล้วนะที่เราเอาอาเจนไปขุดมานะเออโอ้โหว่าแล้วเมื่อกี้อ่ะถ้ามันทักพี่แบบพี่ไม่ตอบหลายครั้งมันโทรมาแน่นอนเพราะพี่ไม่ได้บอกมันด้วยโอ้โหโผล่มาได้จังหวะจริงนะน้องๆมันน่าจะโดนส้นตีนพี่สักทีนะมั้งโอเคเรากลับไปดูน่าจะได้แล้วเนี่ยมันถือพี่นี่กระตุกมากไปเล่นวันพันแมนมาเมื่อกี้เล่นนานแล้วแหละเออมันเลยกระตุกนะขออภัยแต่อุ้ยบอลโต้มันเยอะจังวะแถวนี้วิวอะไรกันบ้าง105 165 150ก็ถือว่าโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระตุกกระตุกเออฝากให้ทุกคนไอ้นี่ด้วยนะใครอยากดูวันพันแมนบ้างนะของพี่ก็ไม่กระจอกนะวันพันแมนบอกไว้ก่อนใครอยากดูก็กด1นะเออโอเคใส่นี่ไปให้มันแล้วเดี๋ยวดูค่าพลังกันก่อนโอเวอร์ป่ะเลือดอยู่ที่10,000นะก็ถือว่าเยอะ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 อยู่เยอะอยู่แล้วก็สเตมิน่า 1,200 แล้วก็น้ำหนักอยู่ที่600กันนะเออก็ถือว่าน้อยเปล่าก็น้อยอยู่นะไม่เป็นไรโอ้โหมากลับมาที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟาร์มเหล็กกันดีกว่าน้องๆฟาร์มเหล็ก
นี่นี่นี่อาเจียนเลยบินช้านะเออแต่มันได้เยอะแน่นอนนะน้องๆเดี๋ยวพี่ต้องใส่ไอ้นี่ให้มันนะแบบเพิ่มความไวอ่ะอันไหนละวะแป๊บนึงนี่นี่นี่อันนี้ปะอันนี้แหละสปีด 20% ต้องใส่ให้มันแล้วเพิ่มความไวสักนิดนึงเดี๋ยวพี่ต้องรอส่วนลดก่อนเฮ้ยตัวนี้มาจากไหนวะวิวเท่าไหร่วะ270โอเคถือว่าเราเอาตัวเยอะกว่าบินมาบินมาบินมานี่ก่อนตรงแถวบ้านพี่ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะใครมาสร้างบ้านแถวบ้านพี่ก็ได้นะเดี๋ยวเปิดแบบให้ดูแป๊บนึงนี่มันจะอยู่บนเกาะพอดีเลยนะนี่นี่ตรงบ้านนั่นน่ะที่เตียงอ่ะอันด้านบนน่ะเออที่ตรงหน้าเราเลยอ่ะอ้าวแมลงมาโดนหางไปทีนึงหลับไปทีเฮ้ยใครมาสร้างบ้านแถวบ้านพี่ก็ได้นะบอกเลยเพราะมีครบเลยนะน้ำก็มีแน่นอนน้ำแล้วก็เหล็กก็มีเออดูดิแถวเขานี่ก็หาได้อยู่แล้วก็อยู่ใกล้กับถ้ำด้วยดูดิมันจะมีถ้ำลาวาแล้วก็ถ้ำอันแรกอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเออมันก็สามารถฟาร์มยาคูณชิปได้ไอ้อยู่แถวนี้คือโอเคนะช่วงเริ่มต้นอ่ะถือว่าโอเคเลยเลือดเยอะแต่น้ำหนักน้อยโคตรเซ็งเลยถ้าน้ำหนักเยอะกว่านี้นะบอกเลยฟาร์มกันนุกฟาร์มกันนุกเหล็กนี่โอ้โหบอกเลยทิ้งขว้างอ่ะสร้างเรือดำน้ำเนี่ยเลยนะเนี่ยได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อน600 800 1,400 โอ้ my god เยอะเยอะเยอะมากเยอะมากขนาดนิดเดียวนะตรงนี้ 1,400 ไอ้นกพี่ก็ขี้มาแบบสบายเลยนะเออแต่ถ้าความไวความเร็วมันไวกว่านี้ก็ก็ดีนะแต่นี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ไม่ถือว่าน่าเกลียดนะน้องเดี๋ยวพี่ก็จะเอาอาร์จีนอีกหนึ่งตัวนะเป็นตัวความไวโดยเฉพาะอัพความไวโดยเฉพาะเลยตัวนี้ขอเป็นน้ำหนักไว้ก่อนไว้ขนนะไหนเดี๋ยวมาให้ดูคู่แฝดพี่นะไอแมมมอสดูดิใส่หน้ากากมันทีเลยหัวโคตรโตบ้าจริงเชียวเออบางทีในสัตว์เริ่มเยอะนะ400กว่าอะไรวะเมื่อกี้มันฆ่าตัวอะไรไปเมื่อกี้หรือสัตว์เราตายอะไรไม่รู้เมื่อกี้ขึ้นมาดูไม่ทันเอามาก่อนเหล็กอุ้ยได้หินมา300โอ้โหเยอะมากนะเดินไม่ไหวกันเลยทีเดียวใส่ไปก่อนคือมันเยอะจริงๆนะน้องๆดูดิโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้วะขนาดไปรอบเดียวนะแบบได้3ก้อน4ก้อนนะเมื่อกี้โอ้โหงานนี้แมมมอสที่ต้องทำงานหนักอีกเลยนะคือต้องหาไม้โอ้โหพี่นี่บอกเด็กชี้รัวๆนะคือมันจะตายได้ไงมันต้องเลือกไปอิดอ้าวนี่แหละสร้างที่แคบเป็นไงเอาครีปแรปเตอร์อีกโอ้โหเฮ้ยโอ้แรปเตอร์นี่โอ้โหวุ่นวายจังนะนี่เออกว่าจะมาเล่นตัวจังนะพี่บ้าเอ้ยคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะเออแบบจับตัวกินพืชอ่ะนะเออทำอะไรเยอะแยะนะก็ต้องฟาร์มนะมันเป็นตัวฟาร์มนะตัวนี้คิดหน้าเราต้องเอาตัวกินเนื้อแล้วบ้างกินพืชมันไม่โหดเนาะเออมันทำอะไรไม่ได้นะแต่พี่บอกเลยพี่ต้องไปตามหากีก้าก่อนตอนนี้เร็วๆนี้น้องๆจะได้เห็นแน่กีก้าทุกคน
พี่ลั่นไปแล้วนะเออพี่ลั่นวาจาไปแล้วว่าน้องๆจะได้เห็นพี่จับกี่กาเลยเนาะแต่พี่ยังไม่เจอตัวมันเลยนะพี่ออกไปบนแถวๆที่มันเกิดแล้วมันยังไม่เกิดมาเลยเอาให้มันเกิดมาก่อนนะแย่แล้วทุกคนตัวมาแย่อะไรพี่ลืมเอาหินออกน้องเกะกะมากทิ้งไปก่อนหาง่ายนะเอาเหล็กก่อนตอนนี้นี่ฟาร์มจุดนี้เสร็จก็น่าจะเต็มพอดีเลยป้าบเข้าไปโอ้ยเริ่มหนักแล้วเอาไปอีกโอ้ยก่อนนี้2ทีเลยว่ะป้าบเดินรอดป้าบโอ้โหเดินไม่รอดแล้วว่ะหนักหนัก 1,500 แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยคานได้เริ่มเริ่มคานได้คานได้เอออุ้ยอีกก้อนหนึ่งเออไม่ถึงเออถึงโอเคลงเอานกมาโอเคคลิปก็ถือว่าความไวก็เท่าเดิมนะถือว่าสูตรนี้ก็ใช้ได้อยู่แต่ถ้าเราเล่น2คนมันจะง่ายกว่านี้นะก็คือเรานั่งบนไอ้กิโลคนหนึ่งนะแล้วก็ขี่นกคนหนึ่งแล้วก็บินแบบนี้แหละเออบินไปแล้วก็คนขี่เองกิโลก็คว้าหางคว้าหางผมเห็นเขาทำแบบไวมากนะต้องเล่นออนไลน์อ่ะถึงทำได้หลังปีใหม่นี่ที่น่าจะเล่นออนไลน์มั้งถ้าว่างนะน้องๆเออมันต้องว่างจริงๆอ่ะถึงจะเล่นได้ไม่งั้นบ้านแตกแน่นะคือพี่ต้องเรียนแน่ไหมน้องเออและสัตว์เราฆ่าอีกแล้วโคตรจังวะสัตว์เราตัวอะไรวะน่าจะเป็นไอ้เล็กเปล่าเออมันเป็นไอ้เล็กมั้งไอ้คิงอ่ะมันดุด้วยไงผมเกาะขาเราด้วยนั่นฆ่าอีกแล้วสุดจริงว่ะใส่ไปเลยเยอะมากบอกเลยเดินไม่รอดคิดดูนี่ทิ้งไปเลยเก็บมาใหม่ตอนนี้เท่าไหร่วะตอนนี้400อีกอู้เยอะนี่200ใส่เข้าไปนี่600ก็เดินมาอีกคือเออเอาเดินมาอีกอยู่ไกลอ่ะได้อีกเท่าไหร่วะโอ้ย800โคตรเยอะจะเอาไปไหนวะดูดิฟาร์มแป๊บเดียวเนาะนี่โคตรบานนะ 1,000 กว่าแล้วเยอะมากกันนั้นอันนี้ไปว่าไปเติมนี่ไม้พี่น่าจะมีอยู่นะไม้พี่อยู่ไหนวะเนี่ยมี400สุดท้ายแล้วเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้เนาะต้องให้แมมมอสที่ไปกวาดมาอีกนี่ฮะโอ้โหคุย500ไม่ได้นะพี่จะได้เตาเดียว500หมดแล้วต้องแบ่งกันนี่600โอ้โหเยอะอยู่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเฟื่อน่าจะพอมั้งเออเหล็กพี่โอ้โหมีใช้แน่นอนคลิปหน้าน้องๆได้เห็นแน่นอนชุดเหล็กพี่อ่ะครบเซตอ่ะเอออ๋อเลือดตัวอะไรฆ่าแมมมอสเองปะโถนู่นไงตรงนี้พี่ก็จะทำเป็นทางลงนะเออแล้วก็จะมาเชื่อมกับด้านล่างอีกเดี๋ยวจะทำต่อไปอีกนะตรงนี้นี่ตรงนี้ต่อไปมาอีกด้านนู้นนะแล้วก็ทำยื่นยาวออกไปเดี๋ยวให้ดูโปรเจกต์โม้ซะหน่อยนี่พี่จะทำตรงนี้ใช่ป่ะแอบลงไปใช่ป่ะปุ๊บลงไปตรงนั้นใช่ป่ะนี่แล้วก็มาทะลุตรงนี้นะด้านนี้แล้วก็มีสะพานลงมาตรงนี้ตรงลงมาจากด้านบนนะเออแล้วก็แยก2ฝั่งเท่ป่ะทุกคนเออเท่คิดก็เท่นะโปรเจกต์นี้สวยแน่นอน
ก็งั้นคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย